YG ยังอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของชื่อ Blackpink แม้สัญญายังคลุมเครือการต่อสัญญาของ Blackpink กับ YG Entertainment ยังคงเป็นประเด็นร้อนในหมู่ชาวเน็ตในโลกโซเชียลในขณะที่มีรายงานว่า YG ยังอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของชื่อ Blackpink อย่างต่อเนื่องสื่อเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมา YG ได้รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่3ของปี2023ซึ่ง Blackpink ยังคงมีรายชื่อเป็นศิลปินภายใต้ YG แต่สถานะของวงถูกทำเครื่องหมายเป็นการต่อสัญญายังอยู่ระหว่างการพูดคุยซึ่งช่วงเวลานี้ข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับอนาคตของ Blackpink กำลังแพร่สะพัดในหลายแง่มุมเนื่องจาก YG ยังไม่ได้แถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการต่อสัญญาหลังจาก Blackpink ปิดท้าย Virtual Born Pink ด้วยคอนเสิร์ตอังกอร์วันที่2ในกรุงโซก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีการคัมแบ็กปล่อยเพลงใหม่แบบเต็มวงในเร็วๆนี้มีเพียงแค่เจนนี่ที่ปล่อยเพลง You and Me เป็นของขวัญให้แฟนๆแม้จะมีกระแสข่าวลือว่าเธอเองก็ออกจาก YG เช่นกันจีซูเองก็คาดว่าน่าจะมุ่งเน้นไปที่การแสดงแต่โรเซ่ยังคงดำเนินการตามตารางงานเดี่ยวต่อไปในขณะที่ลิซ่าเป็นสมาชิกที่มีการถกเถียงมากที่สุดและในสถานการณ์เช่นนี้ YG ก็เริ่มอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของชื่อ Blackpink โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะ YG ก็ได้เปิดตัวเนื้อหาสินค้าต่างๆภายใต้ชื่อ Blackpink เช่น VR Concert Collection เนื้อหาแบบชำระเงินบน Weverse และ Limited Team Blackpink ใน Superstar YG ในขณะที่แฟนๆก็กังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่แน่ชัดของ Blackpink YG ยังคงปล่อยเนื้อหาความบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับสาวเช่นโรเซ่ซีซันกรีตติ้งที่มีแฮงค์สุนัขสัตว์เลี้ยงของเธอเข้าร่วมด้วยชาวเน็ตส่วนใหญ่เชื่อว่า YG จะไม่ปล่อยให้ Blackpink จากไปเนื่องจากสาวๆคือวงที่ทำกำไรให้บริษัทมากที่สุดกิจกรรมของ Blackpink ส่งผลกระทบต่อหุ้น YG มีนายสำคัญและ YG ยังใช้ประโยชน์จากชื่อของ Blackpink ในการปล่อยสินค้าต่างๆออกมา